แนะนำบทอัลมุญาดะละห์บทอัลมุญาดะละห์เป็นบทมาดานียะห์มี22องค์การที่กล่าวถึงบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวกับการหย่าร้างการไถ่บาปที่ถูกกำหนดแก่ผู้ยาพัญญาของพวกเขาการซุบซิบมัญญาตในที่ประชุมการนำสิ่งของบริจาคมาเสนอห้ามไม่ให้รักใคร่ศัตรูของอัลลอฮ์นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงพวกกลับกรอบและชาวยิวด้วยบทนี้ได้เริ่มโดยการชี้แจงถึงเรื่องการโต้แย้งของนางเคาละบินติซาลาบะซึ่งสามีของนางได้หย่าจากนางตามประเพณีของชาวยาฮิลิยะในการต้องการห้ามพัญญาด้วยการหย่าโดยเรียกนางว่าเป็นแม่นางได้มาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมร้องเรียนความอธรรมของสามีของนางที่มีต่อนางโดยกล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลเขาได้กินทรัพย์สมบัติของดิฉันได้ทำให้ความสาวของดิฉันร่วงโรยลงแล้วเขาก็หย่าดิฉันโดยเรียกดิฉันว่าเธอเสมือนกับแม่ของฉันท่านรอซูลได้กล่าวกับนางว่าฉันไม่เห็นเธอเป็นอื่นใดนอกจากเธอได้ถูกห้ามจากเขานางได้โต้แย้งแก่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยกล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลเขาไม่ได้หย่ากับดิฉันแต่เขากล่าวกับดิฉันว่าเธอเสมือนกับแม่ของฉันแล้วท่านรอซูลก็ได้กล่าวกับนางเช่นเดียวกับที่ท่านได้กล่าวมาแล้วจากนั้นนางได้รำพันขึ้นมาว่าโอ้พระเจ้าของข้าพระองค์แท้จริงข้าพระองค์ขอร้องเรียนต่อพระองค์ท่านในเรื่องนี้แล้วอัลลอฮ์ก็ทรงตอบรับการร้องเรียนของนางทรงปลดเปลื้องความหนักใจของนางและการร้องเรียนของนางบทนี้ได้กล่าวถึงการบัญญัติการไถ่บาปของการหย่าแบบสมัยยาฮิลียะเรื่องการซุบซิบซึ่งเป็นการพูดคุยกันลับๆ ระหว่างสองคนหรือมากกว่านั้นกล่าวถึงพวกยะฮูดที่ถูกสาปแช่งซึ่งพวกเขาได้เข้ามาร่วมในที่ประชุมของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยกล่าวคำทักทายด้วยคำทักทายที่เป็นปริศนาโดยผิวเผินและเป็นคำอวยพรและความสันติสุขแต่ซ่อนเร้นภายในไว้ด้วยการสาปแช่งกล่าวถึงพวกมูนาฟิกีนอย่างละเอียดโดยที่พวกเขาได้คบกับพวกยะฮูดเป็นเพื่อนพิเศษพวกเขารักพวกยะฮูดสนับสนุนและความช่วยเหลือและยังนำความลับของบรรดาผู้ศรัทธาไปให้พวกเขาอีกด้วยบทนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงข้อเท็จจริงของการรักเพื่ออัลลอฮ์และการเกลียดชังเพื่ออัลลอฮ์ซึ่งเป็นมูลฐานของการศรัทธาและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของศาสนาดังนั้นจึงจำเป็นต้องปฏิบัติเพื่อให้การศรัทธามีความสมบูรณ์ด้วยการเป็นศัตรูกับผู้ที่เป็นศัตรูกับอัลลอฮ์بسم الله الرحمن الرحيم ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير โดยแน่นอนอัลลอฮ์ทรงได้ยินถ้อยคำของสตรีที่กำลังโต้แย้งกับเจ้าในเรื่องของสามีของนางและนางได้ร้องทุกข์ต่ออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์นั้นทรงได้ยินการตอบโต้ของพวกเจ้าทั้งสองแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นอัลลซีนยุฎอฮิรูนมินกุมมินนิซาอิฮิมมาฮุนนะอุมมะฮาตุฮิมอินอุมมะฮาตุฮุมอิลลัลลาอีวะลัดนะฮุมวะอินนะฮุมลากูลูนมุนกะรัมมินัลกอูลวะซูรอวะอินนัลลอฮะละอะฟูนกะฟูรบรรดาผู้เปรียบเทียบภรรยาของพวกเขาในหมู่พวกเขาว่าเสมือนแม่ของพวกเขานั้นพวกนางไม่ได้เป็นแม่ของพวกเขาบรรดาแม่ของพวกเขาไม่ได้เป็นอื่นใดนอกจากเป็นผู้ให้กำเนิดพวกเขาเท่านั้นและแท้จริงนั้นพวกเขากล่าวคำพูดที่น่าเกลียดและกล่าวเท็จแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงยกโทษผู้ทรงอภัยให้เสมอวัลลดีนยุฎอฮิรูนมินนิซาอิฮิมซุมมะยะอูดูนลิมากาลูซุมมะยะอูดูลิมากาลูฟะตะห์รีรุรักบะติมมินกอ
قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير และบรรดาผู้เปรียบเทียบพันยาของพวกเขาว่าเสมือนแม่ของพวกเขานั้นและพวกเขาจะคืนสู่ถ้อยคำที่พวกเขากล่าวไว้ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นแก่เขาที่ต้องปฏิบัติคือการปล่อยทาสคนหนึ่งก่อนที่เขาทั้งสองจะแตะต้องกันร่วมหลับนอนนั่นคือสิ่งที่พวกเจ้าถูกเตือนเอาไว้ให้ปฏิบัติและอัลเลาะห์ทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทำفَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌส่วนผู้ที่ไม่สามารถหาทาสได้ก็ต้องถือศีลอด2เดือนติดต่อกันก่อนที่เขาทั้งสองจะแตะต้องร่วมหลับนอนกันสำหรับผู้ที่ไม่สามารถจะถือศีลอดได้ก็ต้องให้อาหารแก่คนยากจนจำนวน60คนทั้งนี้เพื่อจะให้พวกเจ้าศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์นั่นคือขอบเขตของอัลเลาะห์และสำหรับพวกปฏิเสธศรัทธานั้นจะได้รับการลงโทษอย่างเจ็บปวดอินนัลลซีนยุฮาالله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين แท้จริงบรรดาผู้ต่อต้านอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์พวกเขาจะถูกทำให้อัปยศเช่นเดียวกับบรรดาผู้ก่อนหน้าพวกเขาได้ถูกทำให้อัปยศมาก่อนแล้วและแน่นอนเราได้ประทานองค์การต่างๆอันชัดแจ้งและสำหรับพวกปฏิเสธศรัทธาจะรับการลงโทษอย่างน่าอดสูยะอุมยะบะอ์ซุฮุมุลลอฮุญะมีอันฟะยุนับบิอุฮุมบิมาอะมิลูอะห์ซาฮุลลอฮุวะนะซูวัลลอฮุอะลากุลลิชัยอ์ชะฮีดวันที่อัลลอฮ์จะทรงให้พวกเขาทั้งหมดฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วพระองค์จะทรงแจ้งให้พวกเขาทราบถึงสิ่งที่พวกเขาเคยปฏิบัติไว้อัลลอฮ์ทรงคำนวณไว้อย่างครบถ้วนแต่พวกเขาลืมมันและอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นพยานต่อทุกสิ่งอัลลัมตะรออันนัลลอฮะยะอ์ลัมมาฟิสสะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامةอินนัลลอฮะบิคุลลิชัยอ์อะลีมเจ้าเห็นดอกหรือว่าอัลลอฮ์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินการซุบซิบกัน3คนจะไม่เกิดขึ้นเว้นแต่พระองค์จะทรงเป็นที่4ของพวกเขาและมันจะไม่เกิดขึ้นใน5คนเว้นแต่พระองค์ทรงเป็นที่6ของพวกเขาและมันจะไม่เกิดขึ้นน้อยกว่านั้นและจะไม่เกิดขึ้นมากกว่านั้นเว้นแต่พระองค์จะทรงอยู่ร่วมกับพวกเขาไม่ว่าพวกเขาจะอยู่แห่งหนใดแล้วพระองค์ก็จะทรงแจ้งให้พวกเขาทราบในวันกิยามะห์ถึงสิ่งที่พวกเขาได้ปฏิบัติเอาไว้ในโลกนี้แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรู้ทุกสิ่งอัลลัมตะรออิลัลลาซีนนะฮูอานินนะจวาซุมมะยะอูดูนลิมานฮูอันวะยะตะนาจาวนบิลอิซมิวัลอุดวานวะมะอ์ซิยะติรรอซูลوَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ เจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าบรรดาผู้ที่ถูกห้ามจากการซุบซิบกันแล้วพวกเขาก็กลับไปกระทำในสิ่งที่พวกเขาถูกห้ามเอาไว้และพวกเขาซุบซิบนินทากันในการทำบาปและการเป็นศัตรู
และการฝ่าฝืนท่านรอซูลและเมื่อพวกเขามาหาเจ้าพวกเขาจะกล่าวทักทายไม่เหมือนที่อัลลอฮ์ทรงกล่าวทักทายด้วยคำพูดนั้นและพวกเขากล่าวในหมู่พวกเขาว่าทำไมอัลลอฮ์จึงไม่ทรงลงโทษตามที่เราได้กล่าวทักทายมูฮัมหมัดนรกนั้นเป็นการพอเพียงแก่พวกเขาแล้วพวกเขาจะถูกให้เข้าไปในนั้นซึ่งมันเป็นทางกลับที่ชั่วร้ายยิ่งยาอัยยูฮัลละซีนอามะนูอิซาตะนาจัยตุมฟะลาตะตะนาจาวบิลอิซมิวัลอุดวานวะมะอศิยะติรรอซูลวะตะนาจาวบิลบิรฺวัตตักวาวัตตักุลลอฮัลละซีอิลัยฮิตุห์ชะรูนโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อพวกเจ้าซุบซิบต่อกันก็อย่าได้ซุบซิบต่อกันด้วยการทำบาปและการเป็นศัตรูและการฝ่าฝืนท่านรอซูลแต่จงซุบซิบกันเพื่อทำความดีและการยำเกรงพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์ผู้ซึ่งพวกเจ้าจะถูกรวบรวมให้กลับไปหาพระองค์อินนัมันนัจวามินัชชัยฏอนลิยะห์ซุนัลละดีนอามะนูوليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون แท้จริงการซุบซิบนินทากันนั้นเป็นการงานของชัยฏอนเพื่อมันจะก่อความเสียใจให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาแต่มันจะไม่ให้ร้ายแต่อย่างใดแก่พวกเขาเว้นแต่ด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์และเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายมอบความไว้วางใจยาอัยยูฮัลละซีนอามะนูอิซากีลละกุมตะฟัสซะฮูฟิลมะจาลิสฟัฟซะฮูยัฟซะฮิลลาฮุละกุมวะอิซากีลันชุซูฟันชุซูยัรฟะอิลลาฮุลละซีนอามะนูมินوَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อมีเสียงกล่าวแก่พวกเจ้าว่าจงขยายวงประชุมพวกเจ้าก็จงขยายเพราะอัลลอฮ์จะทรงขยายที่ให้กว้างขวางแก่พวกเจ้าในวันกิยามะห์และเมื่อมีเสียงกล่าวว่าจงลุกขึ้นยืนจากที่ประชุมนั้นพวกเจ้าก็จงลุกยืนเพราะอัลลอฮ์จะทรงยกย่องเทิดเกียรติแก่บรรดาผู้ศรัทธาในหมู่พวกเจ้าและบรรดาผู้ได้รับความรู้หลายขั้นและอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ยิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำยาอัยยูฮัลละซีนอามะนูอิซานาจัยตุมุรรอซูลฟะกัดดิมูบัยนยะดัยนจวากุมศอดะกะฮ์ ซาลิกะค็อยรุลละกุมวะอัฏฮารفَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อพวกเจ้าจะปรึกษาหารือกับท่านรอซูลเป็นการส่วนตัวพวกเจ้าจงบริจาคทานก่อนการปรึกษาหารือของพวกเจ้านั่นเป็นการกระทำที่ดีสำหรับพวกเจ้าและเป็นการทำจิตใจให้ผ่องใสหากพวกเจ้าไม่สามารถหามาบริจาคได้แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมออأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون พวกเจ้ากลัวการบริจาคก่อนการปรึกษาหารือเป็นการส่วนตัวของพวกเจ้ากระนั้นหรือหากพวกเจ้าไม่ได้กระทำเช่นนั้นอัลลอฮ์ก็ทรงให้อภัยโทษให้แก่พวกเจ้าแล้วดังนั้นพวกเจ้าจงปฏิบัติละหมาดและบริจาคซะกาตและจงภักดีต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ยิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำأَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ เจ้ามีเห็นบรรดาผู้ที่เป็นมิตรกับกลุ่มชนหนึ่งที่อัลลอฮ์ทรงกริ้วเขาดอกหรือพวกเขาไม่ได้เป็นพวกของพวกเจ้าและไม่ได้เป็นพวกของพวกเขา
ยะฮูดและพวกเขาจะสาบานในเรื่องโกหกทั้งนั้นทั้งที่พวกเขาก็รู้ดีอยู่อะอัดดัลลอฮุละฮุมอะซาบันชะดีดาอินนะฮุมซาอะมากานูยะอ์มะลูนอัลเลาะห์ทรงเตรียมการลงโทษอันสาหัสไว้ให้แก่พวกเขาแล้วแท้จริงพวกเขานั้นสิ่งที่พวกเขากระทำไปนั้นช่างชั่วช้าจริงๆอิตตะคดูอัยมานะฮุมจุนนะตันฟะซัดดูอันซะบีลิลลาฮิฟะละฮุมอะซาบุมมุฮีนพวกเขาได้ยึดถือเอาการสาบานของพวกเขาเป็นโล่ป้องกันแล้วพวกเขาก็ขัดขวางผู้คนให้ออกจากทางของอัลลอฮ์ดังนั้นสำหรับพวกเขาจะรับการลงโทษอย่างน่าอดสูلا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ทรัพย์สมบัติของพวกเขาและลูกหลานของพวกเขาจะไม่ช่วยให้เขารอดพ้นไปจากการลงโทษจากอัลลอฮ์ไปได้แต่อย่างใดชนเหล่านั้นเป็นชาวนรกโดยพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลيوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون วันที่อัลลอฮ์จะทรงให้พวกเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาทั้งหมดแล้วพวกเขาก็จะสาบานต่อพระองค์ดังเช่นที่พวกเขาสาบานต่อพวกเจ้าและพวกเขาคิดว่าแท้จริงพวกเขาอยู่บนสิ่งหนึ่งแห่งความจริงแล้วพึงทราบเถิดว่าแท้จริงพวกเขาเป็นคนโกหกอิสตะฮวะดะอะลัยฮิมุชชัยฏอนฟะอันซาฮุมซิกรัลลอฮอูลาอิกะฮิซบุชชัยฏอนอะลาอินนะฮิซบัชชัยฏอนฮุมุลคอซิรูนชัยฏอนมารร้ายได้เข้าครอบงำพวกเขาเสียแล้วมันจึงทำให้พวกเขาลืมการรำลึกถึงอัลลอฮ์ชนเหล่านั้นคือพลพรรคของชัยฏอนพึงทราบเถิดว่าแท้จริงพลพรรคของชัยฏอนนั้นเป็นผู้ขาดทุนอินนัลลซีนยุฮาดูนัลลอฮะวะรอซูลฮูอูลาอิกะฟิลอะดัลลีนแท้จริงบรรดาผู้ต่อต้านอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ชนเหล่านั้นจะอยู่ในหมู่ผู้ต่ำต้อยكتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز อัลลอฮ์ทรงกำหนดไว้ว่าแน่นอนข้าและรอซูลของข้าจะมีชัยชนะเหนือกว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงเดชานุภาพ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ومن حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منهويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون เจ้าจะไม่พบกลุ่มชนใดจะศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันปรโลกจะรักใคร่ชอบพอผู้ที่ต่อต้านอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นพ่อของพวกเขาหรือลูกหลานของพวกเขาหรือพี่น้องของพวกเขาหรือเครือญาติของพวกเขาก็ตามชนเหล่านั้นอัลลอฮ์ทรงบันทึกการศรัทธาไว้ในหัวใจของพวกเขาและได้ทรงเสริมพวกเขาให้มีพลังมากขึ้นด้วยการสนับสนุนของพระองค์และจะทรงให้พวกเขาได้เข้าสวนสวรรค์อันหลากหลายซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างโดยพวกเขาจะเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลอัลลอฮ์ทรงโปรดปรานพวกเขาและพวกเขาก็ยินดีปรีดาต่อพระองค์ชนเหล่านั้นคือพลพรรคของอัลลอฮ์พึงทราบเถิดว่าแท้จริงพลพรรคของอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ประสบความสำเร็จ